นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG ท่านผู้ชมครับมาถึงมวยคู่เอกที่เห็นขณะนี้ก็คือปีกลองนะครับซึ่งบริสโตเลียว677ทนทายาทของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนอกเหนือจากศิลปะแม่ไม้มวยไทยปีกลองก็ทางบริสโตเลียว677ทนทายาทก็สนับสนุนกันตลอดไปฝ่ายแดงคู่เอกวันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือขุนศึกเพชรสุภาพันธ์ฝ่ายน้ำเงินก็คือบัวขาวบอประมุขคู่นี้ก็ชกกันในรุ่นไลท์เวทนะครับในน้ำหนัก135ปอนด์แล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่างของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับก็คราวที่แล้วเนี่ยชกกันแบบเบียดไปเบียดมาแล้วก็ทางขุนศึกทำท่าจะผ่านจะผ่านไม่ผ่านจะผ่านไม่ผ่านแต่ว่ากรรมการออกบัวขาวเป็นฝ่ายชนะวันนี้ก็เลยมาล้างตาแล้วก็มีแชมป์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นเดิมพันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเนื่องด้วยพระครูสิริปัญญารังสีหลวงพ่อชัยสิทธิ์ครับเจ้าวาดวัดวิจิตรการนิมิตเขตประเสริฐเจริญกรุงเทพนะครับได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่22มิถุนายน2546จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้ที่ให้ความเคารพในตัวหลวงพ่อเข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่23มิถุนายนจนครบ100วันณวัดวิจิตรการนิมิตเขตประเสริฐเจริญกรุงเทพมหานครจึงเรียนเชิญมาด้วยความเคารพนะครับท่านสมชาญชาญชโลธรฝากข่าวนี้มาครับครับท่านผู้ชมมาทราบประวัติของนักมวยทั้งคู่หน่อยนะครับที่เห็นกำลังไล่ลามครับคุณสมิงขาวครับกำลังจะดูนะครับว่าชักดอกธนูมาแล้วยิงนี่แหมมันเป็นไงรู้สึกว่าถูกครับเลยพยักหน้าแล้วก็กลับมาที่มุมครับนักชกฝ่ายแดงวันนี้ขุนศึกเพชรสุภาพันธ์มาเช้ามา135ปอนด์ครับแล้วตอนนี้กรรมการทั้งคู่นะครับประภัยประเทศก็เรียกนักมวยทั้งคู่นี่มานะครับแล้วก็เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบต่อนิดนึงนะครับว่านักชกฝ่ายแดงขุนศึกเพชรสุภาพันธ์เมื่อเช้ามา135ปอนด์ชื่อจริงชื่อชำนาญฉิมนอกเป็นนักชกจากชัยภูมิชกมวยมา70ครั้งชนะ55แพ้14เสมอ1ตอนนี้อายุ22ปีครับชกครั้งแรกอายุ12ตอนที่ชกครั้งแรกนั้นได้ค่าตัว100บาทล่าสุดนี่แพ้คะแนนบัวขาวปอประมุขที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแบบคู่ขี้สูสีนะครับแล้วก็เป็นมวยของเสี่ยบู้นะครับเมืองเพชรเป็นทั้งผู้จัดการเป็นทั้งหัวหน้าคณะส่วนผู้ฝึกสอนก็คือสายชนดำเนินเกษมส่วนน้ำเงินบัวขาวชื่อบัวขาวแต่ตัวดำนะปอประมุขนะครับศิษย์เอกของกำนันประมุขนะครับชื่อจริงก็คือสมบัติบัญชาเมฆเป็นนักชกจากสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ชกมวยมา90ครั้งชนะ79แพ้10เสมอ1ชกครั้งแรกมาอายุแค่9ขวบเท่านั้นตอนนั้นรับค่าตัว100บาทตอนนี้อายุมาเข้าไป21ปีแล้วค่าตัวก็คงจะมากเข้านะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ชนะคะแนนขุนศึกเพชรสุภาพันธ์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นมวยของกำนันประมุขรจนตันแล้วก็ผู้ฝึกสอนก็คือบรรลือศักดิ์เชิญยิ้มครับมาเริ่มยกหนึ่งของคู่ชิงรุ่นไลท์เวทรุ่นใหญ่เลยนะครับรุ่นไลท์เวทของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยผู้ชนะก็นอกจากเข็มขัดแชมเปี้ยนแล้วก็มีเงินโบนัสเดือนละอีก 5,000 บาทเข็มขัดยังอยู่ที่เอวฝ่ายแดงขุนศึกเพชรสุภาพันธ์ของโปรโมเตอร์ลูมินีเสียบู้น้ำเงินบัวขาวปอประมุขก็โปรโมเตอร์ลูมินีเหมือนกันของกำนันแก้ประมุขโรจนตันวันนี้โปรโมเตอร์ทั้งคู่แฟนมวยนี่แน่นขนาดล้นหลามเหมือนเดิมเลยทีเดียวแล้วก็ผลคะแนนของมวยคู่ที่3ที่ผ่านมาทั้ง3เสียงนะครับให้ฝ่ายน้ำเงินก็คือสุรชัยเกียรติสิงห์น้อยชนะรวมรันโอเบญจมาศด้วยคะแนน49ต่อ48คะแนนทั้ง3เสียงการท้าทายบนเวทีคู่นี้ก็ได้แก่ประภัยประเทศให้คะแนนก็มีประสิทธิ์แก้วทองจิรศักดิ์แสงจำรัดปีตินัทน้อยเจริญสักขิพยาน2ท่านมีสุนนท์นะครับจันทร์สีทองจากคมชัดลึกแล้วก็ชาญยุทธลีลารุจิบุงประชาสัมพันธ์ของอ้อมน้อยรู้เสือเหลืองใครก็รู้จักกันดีมาชมมวยคู่เอกวันนี้นะครับสุดๆและยิ่งใหญ่เลยเป็นมวยเงินแสนนะครับบัวขาวนี่มีพระรามแผลงสอนให้ดูก่อนนะครับเป็นมวยที่ลีลาการไหว้ครูนี่สวยสดงดงามแต่วันนี้ไหว้แบ
หรือมินิหรือว่ากระชับนะเพราะว่าเวลามันไล่เลี่ยแล้วเกินน้ำเงินคือบัวขาวปอประมุขซึ่งเคยชนะขุนศึกเพชรสุภาพันธ์มาแล้วด้วยแต่ว่ายังคาตาคาใจกันอยู่ทั้งแฟนหมัดมวยที่ชมการถ่ายทอดสดของช่องอ้าวตรงนี้โยนทอดแหทีเดียวนะครับจับจับแล้วตัดตัดแล้วล้มเลยลูกนี้เรียกว่าโยนทอดแหหมดยกที่1หมดยกที่1ยก2ของคู่เอกวันนี้นี่ครับบัวขาวแดงน้ำเงินฝ่ายแดงคือขุนศึกนะครับน้ำเงินบัวขาวนักรบโรมันนะครับขุนศึกเพชรสุภาพันธ์ฉายาในที่ผ่านๆมาเพราะเป็นมวยที่แข็งแกร่งเหลือเกินร่างกายดีตลอดบัวขาวนี่แม่ดาวโรดดวงใหม่เก่งมาตั้งแต่126 30วันนี้มาชก135เป็นการชิงในรุ่นไลท์เวทของอ้อมน้อยนะครับแม่บัวขาวชื่อบัวขาวแต่ผิวดำมาท่านผู้ชมวันนี้ทั้งคู่มาในพิกัด135ปอนด์วันนี้ถ้าใครได้เป็นแชมป์นี่รับเงินเดือนเลยครับมีเงินเดือนกินเนี่ยแชมป์ขัดอยู่ที่เอลเอาไปเดือนละ 5,000 เป็นการส่งเสริมสวัสดิการให้แก่นักมวยที่เป็นแชมป์ครับของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเดินเข้าหาครับวางแข้งซ้ายนะครับถีบซ้ายยันไปอีกครับขุนศึกครับลูกร่างนะครับล่ำสันบึกบึนเลยหัวขาวนี่ช่วงชกได้เปรียบครับยาวกว่านิดหน่อยแต่ไม่มากชกส่งนี้แล้วนี่รู้สึกยังไม่เร่งรู้สึกโดยมากจะมาเร่งยก4ยก5ก่อนหน้าก็เคยแพ้3กอนะครับรู้สึกส่วนบัวขาวก่อนหน้าก็ชนะนนทชัยยก3แล้วก็ครั้งล่าสุดมาชกกันปรากฏว่าขุนศึกเป็นฝ่ายแพ้บัวขาวแบบเฉียดฉิวเลยยกนี้ยก2นะครับมวยป้องกันหรือชิงแชมป์นี่ทุกยกจะต้องรวมคะแนนมีสักขีพยานอีก2ท่านแม่ดูนี่ยังไม่ดูเดือดแต่ว่าตื่นเต้นนะครับรอผิดเหลี่ยมผิดคูนิดเดียวหลุดนิดเดียวเป็นเรื่องเลยไม่ยอมให้กินเปล่าง่ายๆนะครับมาบัวขาวนี่มียิ่งชกดูแล้วพัฒนาขึ้นไปเยอะหมดยกที่2ผ่านมา2ยกของคู่เอกวันนี้เป็นการชิงรุ่นไลท์เวทที่ว่างของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยผู้ชนะก็รับเงินโบนัสรวบเงินเดือนอีกเดือนละ 5,000 บาทแดงคือขุนศึกน้ำเงินบัวขาวปอประมุขแต่ไปคู่หนึ่งแล้วแอนตาซินจ่ายทันทีเข็มละ500วันนี้ทั้งกระชายดำของหมอเสงยาแผนโบราณสูตรไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนมีขายทั่วประเทศมาข้าวยามกันนะครับขุนศึกเพราะว่าตีนหน้าหรือว่าเท้าของบัวขาวนี่ปุ่นเปลี่ยนปุ่นเปลี่ยนทีบอยู่แค่ขอบเองตลอดแม่วันนี้ขุนศึกครับแต่ก็ติดนะครับหัวขาวพยายามเหมือนกันครับวันนี้จะเตรียมตัวมายังไงนะครับเตะดักไว้ครับทางด้านหัวขาวถีบไม่ให้เข้าครับดูรูปร่างบึกบึนเหลือเกินครับทางด้านของขุนศึกครับมาแล้วครับดูครับนายยังไม่ครับยังไม่มีครับนายตอนนี้เล่นนอกเพียวๆนั่นแหละครับไปแล้วพยายามครับรัดยังไม่มีให้เห็นครับนายมีนอกครับหัวขาวนะถีบทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับขุนศึกขยับเข้าหาครับถีบซ้ายยังไม่อีกครับวางซ้ายครับติดยกที่3แล้วครับเอาบัวขาวนี่ชกยากจริงๆจุกจิกจุกจิกถีบทำลายจังหวะไปเรื่อยรู้สึกกะว่าขอหนักๆสักทีนึงก็ยังขอไม่ได้แหมปูนเปลี่ยนปูนเปลี่ยนอยู่ผมเกงตลอดเลยบัวขาวนี่ตั้งกำแพงด้วยนะครับตั้งกำแพงหน้าไว้เลยรู้สึกจะเตะออกนิดนึงแหมชกแบบดูแล้วทันสมัยจริงๆแต่ว่าตีนปลายนี่ขุนศึกต้องเร่งต้องบดแล้วนะครับลูกหนักลูกเน้นนี่อยู่ขุนศึก
้าวซ้ายไปทิ้งภูเขาแก้คืนอ้าวแม่ลูกนี้เกือบได้ไม่ได้เอาว่านั้นไม่ได้อีกเอาแม่ชกแล้วตื่นเต้นนะครับว่าจะผิดจะถูกหรือเปล่าเอาดูลูกถีบของบัวขาวถีบทั้งหลายจังหวะไปหมดแม่ท่าเอาจับโต้เอามีหมัดตามมายก3แล้วนะครับรู้สึกจะเข้ายังเข้าไม่ได้หมดยกที่3ครับต้องการจะรับประทานอาหารทะเลสดสดกุ้งหอยปูปลาเป็นๆก็เชิญที่นภาลัยสีพูนเพชรเกษม63นะครับวันนี้พบกับธุรทายสมบัติเจริญครับ11คนพันลาวกับเย็นจิตพรเทวีทุกครั้งมีโชว์ไม่มีชาร์จเฮเบิ้งดูแลสำรองโต๊ะ02801-6354เครื่องดื่มจุด357แมงนัมพลาสใหม่ฝาแดงท่านที่ต้องลองครับยาดูแลตราเก้าเหรียญกองที่แดงผมที่แดงแผ่นที่แดงยาน้ำกระชายดำตราหมอเสงเป็นยาแพทย์แผนโบราณสูตรที่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนผลิตโดยบริษัทจัดชายแพทย์แผนโบราณจำกัดแล้วก็เพื่อนชุมพล96อย่าลืมพรุ่งนี้พบกันนะครับที่ห้องราชาโรงแรมรอยัลได้ฉลองครบ50ปีครับมาชมต่อยก4ใครที่เป็นแฟนสุรชัยวันนี้พลาดไม่ได้เลยเฮียเบิ้มกระซิบมาเลยนะครับมีโชว์ไม่ชาร์จนภาลัยของเฮียเบิ้มลูกนี้แทงสวยอ้าวแทงคาค้ำไว้เลยกักเสร็จแทงแล้วกักไว้เลยนะครับบัวขาวอ้าวออกซ้ายไปทีนึงแม่โดนโต้โอ้โชคกับบัวขาวนี่ขุนศึกบอกชกลำบากเหลือเกินจุกจิกเหลือเกินนะครับแล้วก็ตอดด้วยนะครับดูแล้วนะครับตีเข่าซ้ายโดตีขวาโอ้โหตัดใต้ใช่พุงไปไงไม่รู้อ้าวโต้เหมือนกันพลทีดูครับเริ่มแล้วสนุกแล้วครับตอนนี้แลกกันแล้วโยนเข่าขวาคว้าขุนศึกตีลัดเลยครับก็เวียงมาตีเข่าขวาอีกทีนึงลัดล่างขุนศึกตีตีซ้ายไปทีนึงบัวขาวแก้ยังไงอ้าวโอ้โหสนุกครับชกแล้วตื่นเต้นจริงๆนะครับเพราะว่าผิดนิดแม่ลูกนี้ไม่ได้นะครับขุนศึกโอ้โหจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้แต่ลูกหนักนี่ต้องอยู่นี่ล็อกเลยรัดเอวไม่ได้นะครับบัวขาวถ้ารัดเอวนี่ขุนศึกนี่ถอดได้ถอดง่ายด้วยโอ้โหชกแล้วเบียดจริงๆนะครับแม่บัวขาวนี่ไม่ตื่นเต้นเลยไม่ตกใจด้วยนะครับอ้าวขุนศึกรัดเริ่มตีได้แล้วอ้าวแม่โตสวยโอ้โหชกแล้วนี่นี่สมศักดิ์ศรีเลยนะครับคู่ชิงอ้าวรัดเลยรัดเน็บเน็บอ้าวพาเลยนะครับอ้าวรัดแน่นเลยด้วยสมศักดิ์ศรีของคู่ชิงรุ่นไลท์เวทของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยโอ้โหฉกฉวยโอกาสอ้าวแดงอีกคราวนึงเน็บไปเรื่อยการว่าคือประภัยประเทศเอาเอาแทงอีกดอกหนึ่งบัวขาวหมดยกที่4ครับพระครูสิริปัญญารังสีหลวงพ่อใจสิทธิ์เจ้าวาดวัดวิจิตรกาลนิมิตนะครับได้ถึงการมรณภาพเมื่อวันที่22มิถุนายนขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้เคารพนับถือในตัวหลวงพ่อนะครับเข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมตั้งแต่23มิถุนายนจนครบ100วันณวิจิตรกาลนิมิตเขตพิจิตรเจริญครับคุณสมทานทานจรมนแจ้งข่าวนี้มาครับศึกแฟร์เทคอังคารที่8นะครับเสียบรรจงบรรจงจัดการีสอชาติมิพบเฉลิมพลเกียรติสุรันทาและศึกเพชรสุภาพันธ์11กรกฎาคมกับผู้อัพรายการเทพบัญชาสอสุนทรพิพาทพบสั่งยุบคอณปัตตานีครับมาเหลือ3นาทีทองของคู่ชิงรุ่นไลท์เวทของอ้อมน้อยนะครับขุนศึกชกกับบัวขาวมาแล้ว2ครั้งแม่ดูทำท่าจะได้ล้มไปอีกขุนศึกชก3ยกมวยรอบลูมินีก็แพ้บัวขาวแล้วก็ครั้งล่าสุดที่ชกกันมาที่อ้อมน้อยปรากฏว่าชกแล้วเบียดก็ยังแพ้บัวขาวอีกวันนี้มาดูเป็นครั้งที่3แล้วนะครับฝ่ายแดงก็คือขุนศึกน้ำเงินบัวขาวอ้าวเริ่มตีได้แล้วนะครับขุนศึกบัวขาวเหน็บเลาะเล็มไปเรื่อยแม่ชกมาดูครับดูเขาแต่งเลยครับนะครับแม่อ้าวขวาครับอ้าวเข้าขวาเข้าไปเลยแม่ดีไม่โดนเฉียดครับม
ไม่เต็มที่ครับเดินตามไปเลยครับแม่สมศักดิ์ศรีครับผู้นี้ครับสนุกครับท่านผู้ชมครับเอาเวียงมาทีนึงไล่ไปทีนึงหัวขาวตีเข่าขวาล็อกตีเข่าขวาไม่การครับทางด้านขุนศึกกรรมการแยกออกมาครับแม่ตอนนี้แหลมรอบโลกอยู่มุมน้ำเงินฝักมือก็เอ้าปีกองตัวนี้เชิดแล้วนะครับรู้สึกเป็นฝ่ายเดินแล้วบัวขาวออกข้างนิดนึงวันนี้มวยรอบ4โมงที่เวทีลุมพินีนะครับแก้วแพ้เทควันนี้ชกกับวันมีชัยมีนโยธินในรอบ4โมงเวทีลุมพินีนะครับรู้สึกเข้าแล้วนะครับเข้ายก4นี่ช้ากว่าบัวขาวยกนี้ไล่ขึ้นมาทันหรือไม่ทันบัวขาวเหน็บไปเรื่อยรู้สึกโต้ได้2เข่า3เข่าเอ้าหักล้มแม่เอ้าได้อีกเข่านึงแหมหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่นึงตัวนี้เป็นการชิงในรุ่นไลท์เวทที่ว่างของอ้อมน้อยนะครับฝ่ายแดงก็คือรู้สึกเพชรสุภาพันธ์น้ำเงินได้แก่บัวขาวปอประมุขกรรมการ3ท่านก็มีประสิทธิ์แก้วทองกิรศักดิ์แสงจำรัดปิตินัทน้อยเจริญตอนนี้อดุเดชขึ้นไปบนเวทีแล้วเดี๋ยวต้องประกาศคะแนนเป็นทางการมีสุนมจันทร์สีทองจากคมชั้นลึกชันยุทธรุ่งเสือเหลืองนะครับจากอ้อมน้อยนะครับเป็นสักขีพยานของมวยคู่เอกวันนี้ฝ่ายแดงก็ขุนศึกเดี๋ยวรอคะแนนสักนิดนึงเพราะว่ามวยชิงแชมป์รบป้องกันแชมป์นอกจากผู้ชนะแล้วนะครับคว้าแชมป์ของอ้อมน้อยแล้วก็มีเงินสวัสดิการพิเศษเงินเดือนอีกเดือนละ 5,000 บาทที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับในเมื่อเข็มขัดยังอยู่ที่เอวมาดูคะแนนจะออกมาอย่างไรนะครับฝ่ายแดงคือขุนศึกน้ำเงินได้แก่บัวขาวครับก่อนที่จะทราบคะแนนนะครับก็เรียนให้ทราบถึงสัปดาห์หน้าก่อนนะครับชิงแชมป์มวยจุด357นะครับมวยยอดมวยเก่งนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างเยอรมันเพชรบุรพากับเด่นใต้วินดี้สปอร์ตคู่ที่2เริงศักดิ์ทอสุนทรวิภาคกับเหลี่ยมเพชรสิทธิ์เจ้ปทุมเมื่อรอบคูบูต้าอาร์ดีนะครับอาร์ทีนะครับโตโต้ปอพงสว่างกับรุ่งเรืองชัยดาวศรีบุรีสมิงเดชวัชรินชอวัชรินกับแฮกปอพงสว่างตอนนี้คะแนนก็ยังรวมไม่เสร็จนะครับยังรวมไม่เสร็จทั้ง3ท่านมีประสิทธิ์แก้วทองกิรศักดิ์แสงจำรัดปิตินัทน้อยเจริญตอนนี้อดุลเดชประกาศแล้วนะครับผลการแข่งขันมวยชิงแชมป์ในรุ่นไลท์เวทนะครับพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์ของเวทีมวยสยามระหว่างขุนศึกเพชรสุภาพันธ์ฝ่ายแดงครับกับบัวขาวปอพนุกนั้นผลการแข่งขันกรรมการทั้ง3ท่านนะครับให้คะแนนเป็นเอกฉันท์ครับคุณประสิทธิ์แก้วทองให้ฝ่ายแดง48คะแนนให้น้ำเงิน49คะแนนกรรมการกิรศักดิ์แสงจำรัดให้ฝ่ายแดง48คะแนนน้ำเงิน49คะแนนและกรรมการปิติรัตน์น้อยเจริญครับให้ฝ่ายแดง48คะแนนน้ำเงิน49คะแนนผลการแข่งขันครับบัวขาวปราบุกเป็นผู้ชนะได้ครองตำแหน่งแชมป์รุ่นไรเวทของเวทีครับเรียนเชิญคุณประจนรัตนาธรครับกรรมการผู้จัดการของบริษัทบอสบ็อกซิ่ง 2,000 คาดกำกัดให้กับแชมป์คนใหม่ครับบัวขาวปอประมุกและเขาจะได้รับเงินพิเศษนะครับเป็นจำนวนเดือนละ 5,000 บาทถ้าเข็มขัดยังอยู่ที่เอวเขาครับนี่นะครับก็แชมป์ของอ้อมน้อยนะครับในรุ่นไลท์เวทรายการศึกเจ้ามวยไทยวันนี้นะครับก็เริ่มมา 11:30 น.วันนี้คงต้องลากันนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG